Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Krudia Teaches English. Hello, how are you today? เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่ะวันนี้นะคะยังอยู่กับคุณครูนาดียาเหมือนเดิมนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ Today we'll practice readingวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะฝึกอ่านออกเสียงกันให้ชัดๆกันไปเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำศัพท์กันก่อนดีกว่า Are you ready? พร้อมกันไหมคะเด็กๆ Are you ready? Yes, okay, let's go! It's quiz time! คุณครูมีควิซนะคะมาให้เด็กๆได้ลองทายคำศัพท์กันอีกแล้วค่ะคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยที่เราเรียนกันมานะคะตั้งแต่เทอมที่แล้วเลยมาดูกันซิว่าเด็กๆนะคะยังจำคำศัพท์กันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูซิว่าความจำของเด็กๆนี่ยังดีกันอยู่หรือเปล่านะคะเด็กๆเห็นภาพเป็นภาพอะไรตอบคุณครูมาเลยนะคะบอกคำศัพท์มาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะโอเค What is this นี่คือรูปอะไรคะเด็กๆWhat is this? คุณครูจับเวลาด้วยนะคะเด็กๆค่อยๆหาคำตอบค่อยๆคิดค่ะ Okay, time's up. What is this? This is a bus. Yes, this is a bus. Very good. ตอบถูกกันใช่ไหมคะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะWhat is this? นี่คือรูปอะไรคะอาหารชนิดนี้เรียกว่าอะไรอ่ะจับเวลาแล้วนะคะ Okay, time's up. What's your answer? This is pizza. Yes, pizza. Very good. Now look at the next word. Okay, what is this? เป็นของเล่นของเด็กๆหลายๆคนนะคะนี่คืออะไรคะเครื่องบินในภาษาอังกฤษว่ายังไงโอเคค่อยๆคิดค่ะ Time's up What's your answer Tell me your answer This is a plane Yes this is a plane Very good plane นะคะมาดูคำศัพท์คำต่อไปค่ะสิ่งนี้นะคะเด็กๆหลายคนชอบและเราเพิ่งเรียนกันไปด้วยนะคะนี่คืออะไรคะ What are these? โอเคจับเวลาเลยค่ะโอเค Time's up หมดเวลาคิดแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนมีคำตอบแล้วเนาะ What is this? Biscuits โอเค Biscuits นะคะWhat is this? อันนี้ไม่ยากเลยค่ะหนังสือในภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ What is this? Okay, time's up. What's your answer? This is a book. Yes, this is a book. Very good. เก่งมากๆเลยค่ะมาดูคำต่อไปกันค่ะ What is this color?What is this color? สีอะไรคะเด็กๆโอเคจับเวลาเลยค่ะ Okay, time's up. What color is this? นี่คือสีอะไรคะเด็กๆ It's pink. Yes, it's pink. Very good. เก่งมากๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับควิซสั้นๆของเราในวันนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบกันได้กี่ข้อกันคะไม่ว่าเราจะตอบได้กันกี่ข้อนะคะคุณครูก็ปรบมือให้ทุกๆคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยเก่งกันทุกๆคนเลยนะคะ very good okay now it's time for phonics นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงกันนะคะวันนี้
เนาะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของการออกเสียงกันนะคะวันนี้เนี่ยมีตัวอักษร2ตัวนะคะที่เราจะพูดถึงในคาบนี้นะคะเป็นตัวอักษรที่เด็กๆหลายคนนะคะมักจะใช้สลับกันเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆดูตัวอักษร2ตัวนี้เลยค่ะมันคือตัวอะไรคะคือตัว P แล้วก็ตัว B นั่นเองนะคะตัว P และตัว B มันต่างกันตรงไหนคะเวลาเขียนตัว P พิมพ์เล็กมันจะต่างกันตรงที่ตัว P พิมพ์เล็กเนี่ยจะมีหางลงมาด้านล่างใช่ไหมคะมีหางลงมาด้านล่างและตัว B ค่ะตัว B เนี่ยมันจะมีหางเหมือนกันแต่หางของตัว B เนี่ยจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะขึ้นไปด้านบนนะคะหางของตัว B จะขึ้นไปด้านบนนั่นเองนี่คือความแตกต่างเวลาที่เราเขียนตัวพิมพ์เล็กนะคะทั้งตัว B และตัว P มีความแตกต่างกันนะโอเคคราวนี้นะคะ2ตัวนี้เนี่ยมันออกเสียงก็ไม่เหมือนกันเนาะคุณครูใช้เส้นเฉียงๆแบบนี้นะคะแทนสัญลักษณ์ที่แปลว่าเสียงนะคะแทนเสียงหมายความว่านี่คือเสียงของตัว P และนี่ก็คือเสียงของตัว B นะคะโอเคเรามาทบทวนการออกเสียงกันค่ะเสียงของตัว P นะคะก็คือเสียงใช่มั้ยคะยังจำกันได้ไหมเสียงของตัว P คือเป่าลมนะคะเป่าลมออกมาถ้าเราถือเทียนไฟเนี่ยก็จะต้องดับต่อไปนะคะตัว B เสียงของมันคือบปิดปากนะคะแล้วก็ปล่อยลมออกมานิดเดียวไม่เยอะเท่าตัว P นะคะบที่อยู่ในคำว่า ballWe kick the ball ใช่ไหมคะเราเตะ ball b นะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ let's repeat เด็กๆออกเสียงตามครูอีกหนึ่งรอบนะคะและจำกันให้ได้ด้วยนะโอเค ready go bVery good เก่งมากค่ะ Now you read คราวนี้คุณครูต้องการให้เด็กๆนะคะลองอ่านออกเสียงด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ดูเป็นตัวอย่าง1รอบคุณครูชี้ไปที่ตัวอักษรตัวไหนเด็กๆออกเสียงให้ถูกนะคะ p b ออกเสียงเลยค่ะเด็กๆอีกรอบค่ะVery good เก่งมากๆเลยคราวนี้นะคะเรามาดูที่เสียงนะคะมาดูซิว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างในภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยเสียงนะคะคำแรกเลยค่ะเราเพิ่งเรียนกันไป pairs แล้วก็ยังจำได้ไหมคะว่านี่คืออะไร pen ต่อไปสีชมพูค่ะ pink ใช่แล้วและอีกหนึ่งคำก็คือ pasta เก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เด็กๆลองคิดดูหาคำศัพท์ของตัวเองเลยค่ะจะหาในหนังสือจะถามคุณพ่อคุณแม่จะหาในอินเทอร์เน็ตหาในไหนก็ได้ลองหาดูว่ายังมีคำศัพท์คำไหนอีกไหมที่ขึ้นต้นด้วยเสียงได้คำตอบกันหรือยังคะโอเคเรามาดูกันต่อเลยค่ะที่ตัวที่2นะคะคือตัว B เสียงของตัว B เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วคือเสียง B นะคะมาดูซิว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยเสียง B นะคะคำแรกเลยค่ะนกค่ะคือ bird bird เก่งมากค่ะต่อไปคือ bananas bananas very good และคำต่อไปค่ะ burgers burgers very good
และอีกหนึ่งคำของเล่นชิ้นนี้ boat boat เก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เด็กๆลองหาคำศัพท์ของตัวเองสิคะมีคำศัพท์คำไหนอีกไหมที่ขึ้นต้นด้วยเสียงบคุณครูบอกเลยว่ามันมีเยอะมากๆเลยค่ะได้คำตอบกันไหมคะโอเคเก่งกันมากๆเลยค่ะ Now let's look at our homework for today เรามาดูการบ้านของเราสำหรับวันนี้กันค่ะเด็กๆการบ้านของเรานะคะอยู่ในหนังสือเล่ม workbook โอเค open your workbook เปิดหนังสือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีเขียวอ่อนเนาะ turn to page number 75 turn to page number 75เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน้าที่75เลยค่ะเปิดไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าตาของแบบฝึกหัดเหมือนที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะหน้าที่75เนาะเด็กๆเตรียมดินสอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะโอเคคุณครูอ่านจดให้ฟังนะคะ one listen and say then circle listen and say then circleเขาบอกว่ายังไงคะเด็กๆ listen คือฟังนะคะ and say ฟังแล้วออกเสียงด้วยพูดไปด้วย then circle แล้วให้เราวงกลมนะคะว่าคำศัพท์ที่เราได้ฟังไปคำศัพท์ที่เราได้ออกเสียงไปเนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงปหรือว่าเสียงบนะคะเด็กๆจะต้องฟังดีๆคิดดีๆแล้ววงกลมเสียงที่ถูกต้องโอเคไหมคะเราลองมาดูข้อที่1กันนะคะดูข้อที่1เขาทำมาให้แล้วเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่1เด็กๆ เห็นรูปอะไรคะit's a bike ขึ้นต้นด้วยเสียง b ใช่ไหมคะ b bike b bike เขาก็เลยวงกลมมาให้ที่เสียง b ที่ตัว b นั่นเองนะคะเราลองมาดูข้อที่2กันค่ะเด็กๆข้อที่2ปากกาในภาษาอังกฤษคือ pen ถ้าเด็กๆคิดว่ามันขึ้นต้นด้วยเสียงเด็กๆก็วงกลมที่ตัว p นะคะแต่ถ้าเด็กๆคิดว่ามันขึ้นต้นด้วยเสียง b เราก็วงกลมที่ตัว b ที่เสียง b เลยนะคะคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆคิดเองลองทำเองดูก่อนนะคะโอเคไหมข้อที่2นะคะคุณครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบ pen โอเคต่อไป number 3 pizza number 4 book number 5 สีอะไรคะเนี่ย pink now number 6 สีอะไรคะ blue now number 7Ball. Number 8. Plane. And number 9. ข้อสุดท้ายนะคะ. Pencil.เด็กๆนะคะฟังดีๆวงกลมให้ถูกต้องใครฟังไม่ทันย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะคะโอเคสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะมีคะแนนด้วยคุณครูเก็บคะแนนด้วยนะคะตอบถูก1ข้อเราก็ได้ไป1คะแนนนะคะมีทั้งหมด8ข้อที่ยังไม่มีคำตอบนะคะเด็กๆจะต้องวงกลมให้ถูกต้องเนาะ
8ข้อ8คะแนนนะคะทีนี้นะคะยังมีอีก2คะแนนนะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะให้เด็กๆนะคะอัดวิดีโออ่านออกเสียงคำศัพท์ทั้ง9คำทั้ง9ข้อนะคะส่งมาให้คุณครูนะคะเวลาที่เราอ่านให้เราอ่านเสียงขึ้นต้นก่อนนะคะเช่นบะแล้วตามด้วยคำศัพท์บะไบค์บะไบค์แล้วก็อ่านไปจนครบ9ข้อโอเคไหมคะบะไบค์แล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อ9นะคะอัดเป็นวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะถ่ายรูปหน้าที่75นี้แล้วก็อัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูในกลุ่ม LINE ส่งการบ้านของเราได้เลยนะคะทั้งหมด10คะแนนนะคะใครที่ไม่ได้ส่งวิดีโอมาก็จะมีคะแนนแค่8คะแนนแล้วถ้าตอบผิดก็จะหักคะแนนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามทำเองคิดดีๆนะคะออกเสียงให้ถูกต้องฝึกออกเสียงก่อนที่จะวงกลมนะคะคิดดูว่าคำศัพท์คำนั้นขึ้นต้นด้วยเสียงตัวอักษรตัวไหนโอเคไหมคะค่อยๆทำเนาะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปและก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูในกลุ่ม LINE ส่งการบ้านด้วยนะคะโอเคเหมือนทุกคาบเลยนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของคุณครูที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆความร่วมมือและขอบคุณเด็กๆมากๆที่ตั้งใจเรียนกันนะคะคุณครูเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆเลยสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอดุอานะคะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะคุ้มครองทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะและให้อัลลอฮฺเนี่ยตอบแทนทุกๆความดีทุกๆความตั้งใจของทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะเด็กๆ Thank you very much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.